น้ำตกคลองวังเจ้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอุทยานแห่งชาติลำดับที่63ของประเทศไทยน้ำตกคลองวังเจ้าเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลทิ้งตัวในแนวตั้งฉากสูงประมาณ60เมตรความกว้างประมาณ100เมตรเป็นน้ำตกขนาดกลางที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์สายน้ำของน้ำตกคลองวังเจ้าไหลทอดยาวมาจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ายาวกว่า2กิโลเมตรสองฝั่งทานของน้ำตกคลองวังเจ้าจะเป็นลานกางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างแท้จริงการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกคลองวังเจ้านะครับก็สามารถเดินทางได้จากที่ทำการอุทยานนะครับใช้เส้นทางหลักนะครับขึ้นตรงไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับเดินก็ได้นะครับเราจะมีเทรลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากที่ทำการไปถึงตัวน้ำตกนะครับประมาณ1กิโลเมตรหรือจะใช้รถยนต์นะครับขับตรงขึ้นไปนะครับไปจอดที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็เดินลงมาอีก200เมตรนะครับจะถึงตัวน้ำตกคลองวังเจ้านะครับก็อยู่บริเวณโซนที่ทำการไม่ไกลนะครับสามารถท่องเที่ยวได้อุทยานชาติของวังเจ้าเนี่ยเป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นนะครับทรัพยากรป่าไม้ในอุดมสมบูรณ์นะครับอากาศเนี่ยจะเย็นสบายสดชื่นตลอดทั้งปีนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศต่ำที่สุดนะครับ อยู่ประมาณที่ 5-8 องศานะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยธันวามกรากุมภานะครับหน้าร้อนนะครับอุณหภูมิก็ไม่สูงมากนะครับอยู่ในระหว่าง 28-32 องศานะครับเย็นสบายสบายตลอดทั้งปีนะครับบริเวณที่ทำการอุทยานมีอากาศเย็นสบายรายล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจมากๆค่ะทานน้ำสายนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของแนวเขตระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำซึมซับบรรยากาศอันสุนทรีของทานน้ำหลายสายนี้อุทยานของวังเจ้าเราเองเนี่ยนะครับมีบ้านพักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่จำนวน10หลังนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะเข้าใช้บริการบ้านพักเราเนี่ยสามารถเข้าไปจองได้ในเว็บไซต์กรมอุทยานนะครับแต่ถ้าจองแล้วไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถมาจ่ายเงินที่ตัวที่ทำการได้นะครับกรณีถ้าบ้านว่างนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์นะครับอุทยานของวังเจ้าเราเนี่ยมีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวสำหรับกางเต็นท์เนี่ยนะครับอยู่3ลานกางเต็นท์นะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกรณีกางเต็นท์เนี่ยได้ประมาณสัก500คนได้นะครับลานกางเต็นท์1กับลานกางเต็นท์2ลานกางเต็นท์3นะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับตอนนี้ทางอุทยานเราเองเนี่ยเราได้มีจัดทำพื้นที่สำหรับลานกางเต็นท์ขึ้นมาพิเศษขึ้นมาก็คือเราจัดทำแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวว่ามากางเต็นท์เนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบใหม่ๆหรือว่ารูปแบบรูปลักษณ์ใหม่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้นนะครับอัตราค่าบริการเข้าอุทยานสำหรับผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทและอัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทค่าธรรมเนียมรถยนต์สำหรับรถเล็กคันละ30บาทเท่านั้นหากมาถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแล้วน้ำตกเต่าดำเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าภูมิใจนำเสนอและอยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความสวยงามน้ำตกเต่าดำเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี3ชั้นสูงรวมกันกว่า600เมตรทั้ง3ชั้นทิ้งตัวในแนวตั้งฉากสวยงามและยิ่งใหญ่มากอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ34กิโลเมตรโดยไปทางบ้านโลโคจนสุดทางที่ป่าไผ่เดินลงเขาชันไปอีก500เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่แสนงดงามของน้ำตกเต่าดำแบบใกล้ชิดสายน้ำสีขาวกับแผ่นผาสีดำสลับกันอย่างสวยงามเป็นเสน่ห์ของน้ำตกเต่าดำที่ทำให้ใครหลายๆคนต่างหลงรักและกลับมาเยือนอีกครั้ง